การที่ผมได้มาเจอออนจะเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตก็ได้นะครับเรียกว่ากรรมก็ได้นะคะถ้าผมเป็นกรรมออนเขาต้องทำบุญมาเยอะมากๆแน่ๆผมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรอยู่ที่ท่าเรือครับก็มีหน้าที่ตรวจรับสินค้าที่มาจากต่างประเทศอะวันหนึ่งก็ไปทำงานตามปกติแล้วก็ไปเจอออนผมรู้สึกว่าเธอเป็นสินค้าที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับขอบคุณนะคะคุณลือชัยที่เปรียบดิฉันเหมือนสินค้าแต่ถ้าฉันเป็นสินค้าฉันก็เป็นสินค้าน่าจะล็อตใหม่ล่าสุดแต่ของคุณน่าจะเป็นของเก่าค้างสต็อกที่รอวันหมดอายุนะคะน้องครับน้องครับไม่ทราบว่าถ่ายรูปอะไรกันเหรอครับคืออย่างนี้ค่ะคือพวกเราเนี่ยเป็นช่างภาพสารคดีอะค่ะจะมาถ่ายเอาไปลงวิทยาศาสตร์นะคะขออนุญาตแล้วนะคะขออนุญาตแล้วทราบครับแต่ว่ามีใครอนุญาตแล้วหรือยังเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวพี่พาน้องถ่ายรูปเองดีกว่านะครับแต่ว่าประเด็นคือไปทั้งกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวมันจะอันตรายดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับน้องผู้หญิงก็ไปคนเดียวแล้วกันเนาะจะดีเหรอจีไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกแกไปทำงานต่อเถอะแน่ใจนะจีเจครับน้องชื่อออนค่ะน้องออนนะครับผมหม่อมราชวงศ์ปริยศักดิ์ศักดินันท์ครับจริงๆใช่ไหมคะชื่อลือชัยครับผมชื่อลือชัยครับอ๋อพี่ลือชัยครับเดี๋ยวพี่เดินนำน้องไปด้านในดีกว่าเนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้ามาได้ลึกนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยทางโซนแถวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเอียบนิดนึงถ้าไม่ติดปัดเนี่ยจะเข้ามาไม่ได้เลยว่ารักออนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแต่ว่าออนน่ะชอบหาเศษหาเงยชอบแบบหาผลประโยชน์จากผมอ่ะก็ต้องมีบ้างจะบอกอะไรให้นะคะทั้งหมดเนี่ยมันคือการทดสอบค่ะผู้ชายไม่มีบ้านไม่มีรถแต่งงานกันไปจะเกาะฉันกินเหรอคะก็เห็นว่าชอบเรียกร้องไงครับสิทธิสตรีเรียกร้องกันนักอยากเป็นช้างเท้าหน้าก็ต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยนี่ครับถ้าอย่างนั้นถ้าคุณพูดอย่างนี้นั่นก็แสดงว่านี่ใช่ไหมคะคือแมงดาปีกทองสมองเพชรแมงดาใครดูหล่อป่ะโอ้โหหล่อจ้ะไปขับรถเล่นดีกว่าตัวเองขับรถเล่นขับรถรถใครอ่ะรถออนดิโหนึกว่าจะไปรถพี่อุ้ยพี่มีรถประจำตำแหน่งเยอะอยู่แล้วทั้งรถเมย์วินมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้ารถใต้ดินแถมบางวันมีเรือเฟอร์รารี่ต่างหากเขาเรียกเรือเฟอร์รี่เอ้าเหรอภาษาไทยก็เรือข้ามฟากดีๆนี่แหละเออนะเอานะเดี๋ยวเติมน้ำมันให้นะ
เติมน้ำมันพร้อมคนขับเหมือนแท็กซี่เลยเนาะเรียกว่าตุ๊กตาหน้ารถปะล่ะตั้งแต่ตอนนั้นผมก็อยากจะมีรถสักคันเอาไว้เอาใจออนะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะนี่มันอะไรกันนะครับคุณเอกสารนี่มันไม่ถูกต้องอ่ะนี่มันของของเสียธนานะคุณย้อนย้อนกันหน่อยเถอะครับผิดกฎหมายนะครับเนี่ยผมสามารถแจ้งจับคุณได้เลยนะเห็นแค่เสียธนานะครับผมจะปล่อยคุณไปและเอกสารเนี่ยเอาไปทำให้มันถูกต้องครับได้งั้นเดี๋ยวผมกลับไปรายงานเสียก่อนเสียครับเอกสารนี่มันไม่ได้ตรงเลยนะครับกับรถ2คันนั้นน่ะทั้งเลขเครื่องสีรถยี่ห้อยังไม่ตรงกันเลยเอกสารนี่มันผิดหรอครับนี่คุณลือชัยคุณอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปใจเย็นๆไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราคุยกันก่อนดีมั้ยครับคุณเห็นรถ2คันนะคุณอยากได้มันคุณไม่ต้องไปกินชาเขียวให้มันเป็นเบาหวานหรอกบางคนกินจนเป็นเบาหวานรถก็ยังไม่ได้สักคันหนึ่งเสียไหมครับว่าอะไรครับคุณลองหลับตาข้างดูสิไม่ใช่คุณนี่ซื่อบริสุทธิ์จริงๆนะคุณลือชัยเดี๋ยวนะครับซื่อบริสุทธิ์นี่ใกล้เคียงคำว่าโง่ใช่ไหมครับผมหมายถึงให้คุณหลับตาข้างนึงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรสักบ้างก็ได้ยังไงครับถ้าคุณยอมให้รถพวกนี้ผ่านการตรวจได้ผมก็มีสินน้ำใจให้เล็กๆน้อยๆเป็นเงิน6หลักเฮ้ยเสียครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพูดผมงี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวสิผมพูดไม่จบเลยผมหมายถึงเงิน6หลักเนี่ยผมไว้ให้คุณไปเติมน้ำมันแล้วผมจะให้รถสุภาพพวกนี้เอาไปขับฟรีเพราะเงิน6หลักคุณคิดดูดีๆนะไปขับรถเล่นดีกว่าตัวเองรถใครอ่ะรถออนดิเติมน้ำมันพร้อมคนขับเหมือนแท็กซี่เลยเนาะผมยังมีโครงการอื่นอีกนอกจากนำเข้ารถผมยังมีโครงการนำเข้าสัตว์ป่าหายากงาช้างอาวุธสินค้าแบรนด์เนมอะไรอย่างที่คุณไม่รู้คุณไม่ต้องรู้หรอกว่ามันคืออะไรให้คุณปล่อยมันผ่านไปชีวิตคุณก็สบายถ้าคุณอยู่กับผมเป็นคนรักษาคำพูดนะคุณลือชัยถ้าคุณนำเรื่องนี้ไปบอกใครคุณรู้มันจะเป็นยังไงเสียขู่ผมมาผมไม่ได้ขู่แต่ถ้าคุณช่วยผมคุณก็จะสบายแต่ถ้าคุณไม่เอาด้วยก็คงไม่ได้รถไปใช้แต่คงจะได้ลูกตะกั่วแทนผมเข้าใจแล้วครับเสี่ยแล้วผมจัดการให้ครับดีThank you.
ทาดานทาดานเดี๋ยวพี่นี่รถใครอ่ะนะคือรถเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปเอารถที่ไหนมาออนยังไม่รู้ว่าในนี้นะมีที่สวยๆเต็มไปหมดเลยพี่พาออนไปถ่ายรูปตอนได้รถมาใหม่ๆไม่เห็นพูดแบบนี้อ่ะเห็นก็ดีดาดีดามีความสุขดีอ่ะครับใครเห็นรถแพงๆแบบนั้นใครก็ต้องดีดากันทั้งนั้นล่ะค่ะแล้วพี่ไม่บอกเขาไปล่ะคะว่าพี่อ่ะได้รถมายังไงจะไปสนใจวิธีการทำไมดูที่ผลลัพธ์ดีกว่าป่ะรถของใครรถของเสี่ยธนากรเนี่ยเจ้าของธุรกิจนำเข้าเขาให้พี่เอามาใช้แลกกับการที่พี่ไม่ไปปากโป้งเรื่องที่เขานำเข้าของหนีภาษีอ่ะพี่แต่ทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องและถูกใจหรือเปล่าออนต้องการความมั่นคงไม่ใช่เหรอออนอยากได้รถไม่ใช่เหรอพี่เป็นข้าราชการจนๆออนถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้จะหาที่ไหนมาให้ออนออนอยากได้อะไรพี่ก็หามาให้แล้วออนจะมาด่าพี่เหรอในเมื่อพี่ยอมพูดความจริงกับออนออนก็จะบอกความจริงกับพี่จริงๆแล้วออนไม่ใช่ช่างภาพหรอกออนเป็นนักข่าวฮะทุจริตนำเข้ารถหรูของบริษัทเอกชนกลุ่มนึงมันโกงภาษีรัฐบาลนะมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปีเลยอ่ะประชาชนเนี่ยอยากรู้ข่าวนี้กันมากเลยนะผมเห็นเขาตรวจสอบกันอยู่พักนึงนะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เห็นละก็มันมีอะไรมากกว่านั้นจ้ะเพราะว่าพอเขาตรวจสอบแล้วใช่ไหมชื่อของบริษัทในเอกสารเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเอ้าและบางทีนะใบสำแดงราคาก็ต่ำกว่าความเป็นจริงและที่สำคัญกว่านั้นอีกนะไอ้ใบขนส่งสินค้าของมันเนี่ยก็ปลอมด้วยล่ะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนในต้องรู้เห็นแน่นอนนะเจ๊ถูกต้องจ้ะและยิ่งกว่าคนในรู้เห็นนะจ๊ะถ้าเราสืบไปนะอาจจะเจอนักการเมืองชื่อดังที่หนุนหลังอยู่ก็ได้เนี่ยเขาถึงสามารถปิดข่าวนี้เงียบได้ไงถ้าเจ๊เปิดโปงเรื่องนี้ได้สักส่วนหนึ่งของการทุจริตนะโอ้โหดังแน่ๆถูกต้องจ้า เจ๊ถึงอยากได้ข่าวนี้มาลงหนังสือพิมพ์ของเจ๊ก่อนใครเข้าใจไหมเจ๊แล้วใครจะทำข่าวแบบนี้ล่ะฉันว่ามันเสี่ยงจะตายฉันคนหนึ่งอ่ะไม่เอาอ่ะหรือนายจะทำมันตัดตอนกันเลยนะเจ๊มีคนเดียวที่กล้าบ้าบิ่นพอที่จะทำเรื่องนี้ได้ใหญ่ออนที่ออนเข้ามาหาพี่อ่ะก็เพราะว่าออนอยากจะทำข่าวเปิดโปงการทุจริตการนำเข้าของผิดกฎหมายที่มีเครือข่ายของนายธนากรThank you.
ออนก็ไม่คิดเลยนะว่าพี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้ออนต้องมาทำข่าวเปิดโปงพี่ลองคิดดูนะว่าคนสุจริตทำงานปกติต้องมาเสียภาษีแต่คนทุจริตไม่ยอมเสียภาษีแล้วหาทางหนีภาษีอีกพี่ว่ามันยุติธรรมหรอพี่ก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกแต่พี่รักออนนะความรักมันทำให้พี่ตาบอดอะแล้วตอนนี้พี่ตาสว่างแล้วหรือยังนี่ขนาดเริ่มต้นนะพี่ยังหลอกออนเลยแล้วต่อไปจะเชื่อใจอะไรได้ยังไงถ้าเกิดเรารักกันแต่งงานกันพี่ภูมิใจหรอสิ่งเดียวที่พี่ภูมิใจคือออนนะพี่ทำแบบนี้ก็เพื่อเราอะเพื่อออนอะงั้นพี่ไม่ยอมทำหรอกเพื่อออนเหรอพี่ลองคิดดูดีๆนะค่าภาษีที่มันเสียหายไปเนี่ยพี่รู้มะว่ามันจะเอามาพัฒนาประเทศชาติได้อีกเท่าไหร่ไม่รู้ต่อเท่าไหร่ข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดินนะพี่พี่เป็นข้าราชการหรือเปล่าแล้วถ้าข้าราชการทุกคนคิดแบบพี่ทุจริตแบบพี่ประเทศชาติมันจะเหลืออะไรอ่ะโอเคเราจะร่วมมือกันเปิดโปงในธนากรด้วยกันพี่แต่ว่าทำแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะไม่กลัวหรอพี่ไม่อยากหลอกออนอีกต่อไปชัวร์นะเรื่องในธนากรนะความรักด้วยหลังจากนั้นเราสองคนก็ตั้งใจว่าจะเปิดโปงธนากรครับแต่แผนของเราดันแตกซะก่อนงานที่พี่ให้สืบเนี่ยไปถึงไหนละตอนนี้นะคะเข้าใกล้เสียแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยนะเข้าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาส่งสินค้าให้เสียเลยพี่ระวังนะไอ้พวกข้าราชการพวกเนี้ยมันปากหวานนะเดี๋ยวจะหลงรักมันเข้าจริงๆซะล่ะพี่ไม่ต้องห่วงหนูว่าเอาตัวรอดได้อยู่แล้วฮัลโหลครับเสียคุณลือชัยเดี๋ยวมาพบผมที่กรังสินค้าหน่อยผมมีเอกสารให้คุณดูได้ครับเสียอ๋อเหรอเมื่อกี้เสียเขาโทรมานะครับเขาบอกให้พี่ไปหาที่โกดังเขาจะเอาเอกสารมาให้ดูยังไงออนช่วยเตรียมกล้องไปเก็บภาพแล้วก็บันทึกเสียงด้วยเนาะได้ๆพี่เจอกันนะพี่ระวังตัวด้วยนะค่ะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเสี่ยหัวหน้าคะหัวหน้าแจ้งตำรวจได้เลยนะคะตอนนี้อยู่โกดัง3ท่าเรือได้ๆจัดการให้ค่ะนี่เป็นเอกสารรายการของที่เข้ามาทีหน้า
ถ้าคุณลือชัยให้เอกสารที่ผ่านได้แล้วก็ผมตอบแทนคุณนะโอ้นี่มันเป็นเงินจำนวนมากเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ดีครับมันจะได้เป็นหลักฐานที่เอาผิดเสียได้คุณลือชัยทำไมคุณทำอย่างนี้คุณหักหลังผมเหรอผมเป็นข้าราชการไทยนะครับผมไม่มีวันทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหายหรอกครับขอโทษด้วยเสียเดี๋ยวเอาเอกสารแล้วเช็คขึ้นมาเฮ้ยแอบถ่ายแล้วมึงนี่เกิดอะไรขึ้นยังเนี่ยแอบถ่ายรูปเสียครับคุณเป็นใครเป็นนักข่าวเหรอคุณคิดจะเปิดโปงผมเหรอใช่เพราะว่าพวกแกมันพวกทุจริตทำให้ประเทศชาติสกปรกทีนี้ล่ะเก็บดิ้นไม่หลุดแน่ไอ้ธนากรแกคงไม่ได้เปิดโปงใช่หรอเพราะแกต้องตายเฮ้ยเสียงอ่ะครบเลยพี่ป่ะเฮ้ยหยุดตรงเอกสารมาฟังด้วยไม่งั้นตายเร็วหยุดตีทางนี้ตำรวจวางอาวุธลงเร็ววางอาวุธลงคุมตัวไว้ปล่อยผมปล่อยผมไปตัวเองโทรตามตำรวจมาเหรอใช่เขาโทรตามตำรวจมาเองแหละโอ้ยโชคดีนะที่ตำรวจมาทันอ่ะโอ้ยน้องว่าจะไม่รอดซะแล้วขอบคุณมากเลยต่อไปนี้นะเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านทุจริตที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ต้องต่อต้านทุกรูปแบบต่างหากถ้าไม่ได้ตัวเองเนี่ยป่านนี้เขาอาจจะทำผิดพลาดไปแล้วก็ได้นี่ไงเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมไม่ใช่เห็นแก่ตัวอร่อยไหมอยากกินที่มันอร่อยกว่านี้ไหมอะไรที่อร่อยกว่านี้เหรอไปซื้อติดมือมาฝากตานานเขาบอกว่าเนี่ยแกงส้มดอกกุหลาบอะอร่อยกว่าแกงส้มดอกแคไม่รู้ว่าจริงไหม
จากละครที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรการทุจริตในกรมศุลกากรนั้นก็มีทั้งกรณีที่เป็นของผิดกฎหมายหรือเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการเสียภาษีให้น้อยลงจึงได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบต่างๆถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมตามที่ผู้ประกอบการเสนอโดยเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นจำนวนมากคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตอยู่ซึ่งผลของการทุจริตนั้นจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนถ้าเราพบเห็นการทุจริตแล้วเรายังคงวางเฉยปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็เท่ากับเรามีส่วนร่วมสนับสนุนให้การทุจริตยังคงมีอยู่ในสังคมของเราถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตนะครับ